ท่านผู้ชมครับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ครับเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรรุ่นใหม่ครับตอนนี้หันมาสนใจการทำเกษตรแบบออร์แกนิกครับที่ปลอดภัยทั้งกับเกษตรกรเองนะครับแล้วรวมถึงผู้บริโภคด้วยนะครับวันนี้ผมมาพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของการทำเกษตรแบบอินทรีย์ครับอยู่กับลุงอ้วนแห่งพรชัยเกษตรหนึ่งชีวภาพ PC ครับสวัสดีครับลุงอ้วนครับครับครับผมมีโอกาสได้คุยกันหลายครั้งนะครับถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรนะซึ่งการทำเกษตรเนี่ยนะครับก็มักจะเจอปัญหาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับหลายท่านมีปัญหาเรื่องของดินกับการปลูกพืชบางท่านมีปัญหาเรื่องของการดูแลรักษาหรือการทำให้ต้นไม้หรือว่าผลไม้มีผลผลิตที่ดีและท่านก็มีปัญหาลุงอ้วนเองเนี่ยนะครับอยู่มา25ปีก็ได้รับคำถามแบบนี้ตลอดเวลาเรื่องไหนที่เจอมากที่สุดนะกับเกษตรกรปัจจุบันครับครับปัจจุบันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของดินกับน้ำนะครับเพราะว่าสภาพของสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้มันเสื่อมโทรมจริงใช่ดินที่เสื่อมโทรมนะครับปลูกต้นพืชอะไรไปก็ไม่โตครับน้ำที่เสื่อมโทรมเวลาเราจะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งก็ไม่เจริญเติบโตดินกับน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญคู่กันคู่กันนะครับเพราะนั้นผลิตภัณฑ์เราไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะเรื่องของดินเรื่องของพืชแก้ปัญหาเรื่องของน้ำด้วยใช่ครับต้องยอมรับว่าตอนนี้มีพี่น้องเกษตรกรจำนวนมากที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นปลาใช่ไหมฮะปลาเศรษฐกิจก็หลายตัวเลยนะครับเนี่ยทำเงินนะฮะรวมถึงกุ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพูดถึงบ่อกุ้งเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายคนเจอปัญหาเลี้ยงกุ้งไปแล้วกุ้งตายก็มีฮะลงทุนกันไปมีปัญหาสาเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับลุงอ้วนครับครับก็เกิดจากแหล่งน้ำปนเปื้อนด้วยสารเคมีมันจะทำให้สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่เนี่ยอ่อนแอแล้วยิ่งพอเวลาน้ำมันอ่อนแออยู่แล้วว่างั้นมีแต่สารเคมีพอเข้ามาแล้วเราไปควบคุมกำจัดสิ่งต่างๆโดยใช้เคมีซ้ำเติมเข้าไปอีกครับน้ำมันก็เสื่อมเข้าไปอีกเสื่อมโทรมสุดๆเลยแต่ว่าแนวทางเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่แก้ยังไงเราจะต้องบำรุงนะครับทำให้น้ำเนี่ยมีพลังการทำให้น้ำมีพลังเนี่ยคือเราทำให้น้ำเนี่ยก็เรียกว่าเคลียร์ตัวเองให้สะอาดเวลาสูบน้ำเข้ามาใหม่จะมีพวกพาหะมีพวกปรสิตมีพวกเชื้อโรคต่างเราจะใช้ตัวของแนวทางเกษตรอินทรีย์ก็คือเอนไซม์นะครับแล้วกรดอินทรีย์เข้าไปควบคุมทั้งหมดเลยไปบำบัดแล้วก็ทำให้เกิดพลังพลังที่ใหญ่ก็คือเกิดห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหารก็ไม่มีอะไรครับง่ายๆเป็นยังไงฮะแผ่นต้นพืชแผ่นต้นสัตว์เมื่อเราเกิดแผ่นต้นพืชเกิดแผ่นต้นสัตว์แล้วเราก็สร้างให้เกิดหนอนแดงไรแดงโรติเฟอร์เป็นสัตว์น้ำเรียกว่าสัตว์ที่มันจะเจริญเติบโตได้ด้วยอยู่ในแหล่งน้ำนั้นๆสิ่งนี้มันจะกลายเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำใบอ่อนไม่ว่าจะเป็นลูกกุ้งลูกปลาพอเขาได้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะแข็งแรงมากเขาจะมีภูมิต้านทานแล้วในน้ำเนี่ยเราไม่ให้เจือปนกับสิ่งปนเปื้อนจากเคมีน้ำมันก็มีพลังเลยพลังมันก็จะทำให้สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่แข็งแรงครับนอกจากแก้ปัญหาเรื่องน้ำเสียแล้วเกิดห่วงโซ่อาหารที่ลุงเล่าให้ฟังใช่ครับใช่อันนี้สำคัญมากสำคัญมากเลยเราก็จะมีความเป็นธรรมชาติใช่ไหมฮะใช่ครับสีน้ำที่ดีนี่เราสังเกตยังไงครับลุงอ้วนต้องเป็นสีเขียวอมน้ำตาลสีเขียวคือเป็นต้นพืชครับสีน้ำตาลคือเป็นต้นสัตว์ฉะนั้นถ้าสองอย่างมันมาผสมกันเนี่ยมันจะเขียวอมน้ำตาลอย่างนั้นนะกับสีเขียวอมน้ำตาลอย่างนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงสัตว์น้ำมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างครับตอนนี้อันดับแรกเลยที่ผมจะให้นะครับก็จะต้องไปบำบัดน้ำให้ได้ก่อนครับอันนี้จะเป็นเอนไซม์กรดอินทรีย์เป็นตัวปรับสภาพน้ำเวลาสูบน้ำเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีกลุ่มเชื้อโรคบ้างกลุ่มพาหะหรือพวกปรสิตนี่ก็จะไปควบคุมทั้งหมดเลยโดยแบบกลไกธรรมชาติทั้งหมดครับไม่มีเคมีเข้าไปครับตัวนี้จะทำให้น้ำเนี่ยมีพลังแล้วครับนะครับเราก็มาสร้างห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหารเนี่ยเราก็จะใช้ตัวของฝาเขียวฝาเขียวคือปุ๋ยคุณสมบัติคืออะไรครับคุณสมบัติมีแร่ธาตุสารอาหารทั้งหมด21ตัวพอใส่ลงไปปั๊บมันก็จะกลายเป็นแร่ธาตุสารที่กระจายไปในเนื้อน้ำก็จะทำให้แผ่นต้นพืชและแผ่นต้นสัตว์เนี่ยดึงเอาไปใช้พอดึงก็จะเกิดสีน้ำภายใน24ชั่วโมงเพราะนี่เป็นแหล่งอาหารที่ดีนะครับมันก็จะทำให้แผ่นต้นพืชและแผ่นต้นสัตว์เนี่ยเกิดเต็มบ่อเลยครับเมื่อแผ่นต้นพืชแผ่นต้นสัตว์เกิดได้เต็มบ่อตัวหนอนแดงไรแดงและโรติเฟอร์เนี่ยก็จะเกิดมากินแผ่นต้นนี้อีกทีนึงห่วงโซ่มันก็จะสมบูรณ์ทันทีเลยนะครับน้ำบริเวณนั้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะก็จะเป็นสภาพน้ำที่ดีกุ้งปลาพอลงไปในน้ำเนี่ยหันซ้ายก็เจออาหารหันขวาลงไปข้างล่างก็ตัวเร็วก็เจอแต่อาหาร
มันไม่แข็งย่นเวลาด้วยใช่ครับไม่โตให้รู้ไปโตเร็วนะครับกินอาหารเก่งจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับก็สร้างผลผลิตที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรใช่ครับด้วยผลิตภัณฑ์ของพรชัยเกษตรหนึ่งนะครับสนใจกิ้งก้างตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับหรือหลายท่านนะอยากปรึกษาปัญหานะครับเรื่องของพืชก็ดีนะครับเรื่องของสัตว์น้ำก็ดีสัตว์บกก็ดีนะครับหรืออยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ของพรชัยเกษตรเนี่ยปรึกษาลูกวัวได้นะครับกิ้งก้างคนกันเองอยู่แล้วครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจออย่างนั้นผมขออนุญาตไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรหน่อยเจ้าของฟาร์มกุ้งนะทราบว่าเป็นคนเก่งด้วยตอนนี้ไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐหลายจังหวัดนะฮะทำมา10กว่าปีแล้วก็ประสบความสำเร็จน่าสนใจเดี๋ยวท่านผู้ชมตามไปค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลปากน้ำประแสครับอยู่กับเกษตรกรคนเก่งครับเจ้าของฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวนะครับอยู่กับพี่กันหาครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะครับผมโอ้โหอยู่บริเวณฟาร์มเลี้ยงกุ้งพี่เนี่ยอากาศร่มรื่นเนาะเย็นสบายจังเลี้ยงกุ้งขาวเหรอครับพี่ค่ะมี2บ่อบ่อนู้นบ่อเล็กบ่อนบ่อเล็กนะบ่อนู้นปล่อย150,000บ่อนี้200,000อ๋อบ่อนู้น 150,000 ตัวบ่อนี้ 200,000 ตัวอุ้ยพื้นที่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยก็อันนู้น2งาน2งานอันนี้4งานอันนี้4งานเห็นบอกจริงๆก็ปล่อยได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำปล่อยได้ 500,000 500,000 ตัวนะพี่นะทำอาชีพฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวตรงนี้กี่ปีละทำมากี่ปีละเป็น10ปีแล้วเป็น10ปีแล้วยึดอาชีพนี้มาตลอดเลยค่ะอาชีพนี้แล้วก็มีแมคโครเสริมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่บ้านเราก็เลี้ยงกุ้งของเราคนเดียวอ่ะเป็นผู้รับเหมาด้วยแล้วพร้อมกับมีแมคโครบริการให้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็อยู่ที่บ้านเราก็เลี้ยงกุ้งขาวค่ะนะครับเห็นบอกปีนี้ราคาดีด้วยสิพี่ค่ะราคาดี170ต่อตัวมัน100กว่าบาทแล้วอ่ะเลอโอ้น่าสนใจมากแล้วจับที่เนี่ยบ่อเนี้ยได้สักเท่าไหร่นะจำนวนก็บางทีมันก็เรากะไม่ได้อ่ะมันต้องดูให้มันสำเร็จก่อนว่ามันกินอาหารกี่ตันตอนนั้นเราปล่อยไป 350,000 มันกินอยู่ประมาณตันฝ่าฝ่าตันกว่านะตันฝ่าฝ่าแต่เราจับไปตัน2ครับค่ะได้สูงสุดจำนวนเท่าไหร่เนี่ยตอนนั้นมันไม่ค่อยโตบ่อบ่อข้างในนู้นน่ะมัน4ไร่5ไร่ที่ปล่อยอ่ะครับแล้วแต่พอมาบ่อเนี้ยปล่อยไป 50,000 ปล่อยไป 50,000 ปล่อยเล่นๆนะจับไป700โลเหรอโอ้ยได้กำไรเกือบแสนนั่นไงน่าสนใจมากนะครับบ่อข้างเคียงเห็นบอกว่ามีปัญหานะครับหลายบ่อเนี่ยนะข้างๆที่กันหาเนี่ยนะกุ้งเขาตายแต่บ่อนี้อยู่ได้ค่ะน้องชายของเขาเดือนฝ่าของเขาตายแล้วก็มาบ่อนี้เขาเป็นโรคกุ้งอะนะฮะก็มีปัญหาค่ะเขามีปัญหาแต่ของเราไม่เป็นนะพี่นะไม่เป็นเห็นบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของลุงอ้วนพรชัยเกษตรเนี่ยมานานมากเป็น10ปีใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างพี่ก็มีจุลินทรีย์น้ำครับแล้วก็วิตามินซีเนี่ยนะวิตามินซีครับแล้วก็ตัวฆ่าเชื้อแล้วก็ปูนแค่นั้นนะคะเราที่สำคัญนะเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นชีวภาพค่ะนะครับไม่ใช้สายเคมีใช้ชีวภาพ10ปีบ่อนี้ไม่เคยฉีดเลนไม่ต้องเลยใช่ไหมไม่ต้องแล้วเลนไม่มีการเหม็นนะคะเลยครับแล้วน้ำสวยมากเลยเนี่ยสวยค่ะทีแรกเป็นสีน้ำตาลเมื่อก่อนใช่ไหมพี่ค่ะทีแรกใสใสแล้วก็มาเป็นสีน้ำตาลครับพอเราปล่อยมันนะเราไม่ต้องทำอะไรเลยคือเราใส่พวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองมันผลิตภัณฑ์ชีวภาพของเราเนี่ยนะใส่มาอย่างต่อเนื่องนะแล้วแต่เราสะดวกว่าน้ำมันใสแล้วเราก็ใส่เราก็สังเกตสภาพน้ำบ้างนั่นแหละตอนนั้นก็มันก็ตายอ่ะเนาะพอตายแล้วเราก็ลงฆ่าเชื้อทุกวันทุกวันทุกวันเลยอ่ะพอลงฆ่าเชื้อได้ประมาณ10กว่าวันมันก็หยุดตายครับพอหยุดตายแล้วก็ไม่ใส่ไอ้บ่อนู้นมันยังไม่หยุดตายครับแต่ก็ใส่แต่ตอนนี้หยุดตายแล้วตอนนี้อยู่ตัวแล้วนะครับก็แก้ปัญหาเรื่องของสภาพน้ำหลายที่นะเลี้ยงกุ้งน้ำเสียพี่แต่น้ำพี่นี่สวยมากเลยด้วยผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะครับแล้วก็เป็นชีวภาพนะครับเนี่ยฮะก็ทุกวันนี้เดินสายเป็นวิทยากรท่านผู้ชมครับไปแบ่งปันประสบการณ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรมาหลายจังหวัดด้วยกันก็หลายท่านมีปัญหานะครับในการเลี้ยงกุ้งเนี่ยพี่แล้วก็สภาพน้ำมีปัญหาบ้างอะไรบ้างเยอะตอนนี้เยอะเลยนะค่ะตอนนี้มีเยอะโรคมันเยอะนั่นสิบอกเลี้ยงยากอ่ะตอนเนี้ยก็ต้องมีเคล็ดลับท่านผู้ชมครับนะมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่มาช่วยพี่น้องเกษตรกรเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพนี่แหละนะครับอย่างที่บอกพี่กันหาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสร้างผลผลิตที่ดีครับมีกุ้งขาวออกมาขายนะพี่เนาะยังไม่ได้เลยนะ 6-7 หมื่นถ้าได้ก็แสนฝ่า 200,000 ครับ
น่าสนใจมากนะครับอยากรู้เคล็ดลับในการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับของบอนชัยเกษตรว่าทำอย่างไรมาใช้กับฟาร์มกุ้งแล้วได้ผลผลิตที่ดีนี่นะครับเดินทางมาคุยกับพี่กันหาได้นะครับที่บ่อเลี้ยงกุ้งแห่งนี้ขอบคุณพี่ที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณมากครับ